สวัสดีค่ะไฮเบเกอรี่จะมาชวนทำบานาน่าอัพไซด์ดาวเค้กค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มต้นจากการทำคาราเมลค่ะใช้น้ำตาลและน้ำตั้งไฟอ่อนเอียงหม้อแบบนี้ไปจนกระทั่งสีของน้ำตาลกลายเป็นสีคาราเมลค่ะสีคาราเมลเข้มตามที่เราต้องการแล้วปิดไฟเตาแก๊สได้เลยค่ะใส่น้ำร้อนลงไปขั้นตอนนี้อาจจะกระเด็นได้ต้องระวังค่ะเทคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้แล้ววางทิ้งไว้จนกระทั่งคาราเมลเซตตัวค่ะผ่าครึ่งกล้วยหอมแบบนี้แล้วเรียงลงไปในพิมพ์นะคะเดี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จเราจะกลับด้านขึ้นมากล้วยหอมของเราก็จะอยู่ด้านบนเค้กค่ะเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางพักไว้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนของเค้กกันค่ะตีไข่กับน้ำตาลจนสีอ่อนลงแล้วก็มีลักษณะที่ขึ้นฟูค่ะไข่ขึ้นฟูสีอ่อนลงเป็นรอยตะกร้อแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะใส่วานิลาและเกลือลงไปตีให้เข้ากันค่ะใส่ผงฟูลงในแป้งแล้วคนให้เข้ากันเล็กน้อยเทน้ำมันผสมกับนมแล้วคนให้เข้ากันค่ะการผสมส่วนผสมเราจะผสมนมกับแป้งสลับกันแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากการร่อนแป้งลงไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วใช้พายยางค่อยๆผสมให้เข้ากันกับไข่ค่ะค่อยๆคนอย่างเบามือให้ส่วนผสมของแป้งและไข่เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมของนมลงไปค่อยๆผสมให้เข้ากันค่ะแบ่งแป้งและนมใส่สลับกันแบบนี้ประมาณ3ครั้งนะคะการผสมแบบนี้จะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทลงพิมพ์ค่ะเอาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 20-25 นาทีระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยค่ะเม
ื่อขนมสุกแล้วก็เตรียมนำออกจากพิมพ์ค่ะการเอาออกจากพิมพ์ก็ใช้จานอีก1ใบปิดลงบนหน้าขนมแบบนี้แล้วก็หงายขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนมน่าทานไหมคาราเมลฉ่ำๆแบบนี้หอมกล้วยหอมมากๆเลยค่ะถ้าใครลองทำแล้วติดปัญหาอะไรสามารถถามไปที่เพจ Thai Bakery หรือกลุ่มขนมของเราได้เลยค่ะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับแจ้งเวลามีขนมใหม่ๆนะคะวันนี้ Thai Bakery ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะBye-bye.